นไทยนะบอกว่าต่างชาติก็มีเยอะเหมือนกันนะคะการที่เรามีพุงหน้าท้องเนี่ยอันนี้มันเกิดได้จากหลายอย่างการที่มีไขมันสะสมหน้าท้องเนี่ยหนึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดแล้วทำให้อ้วนลงพุงนะคะน่าจะเคยได้ยินกันอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เราทานแอลกอฮอล์เบียร์เหล้าบ่อยๆก็เลยทำให้เกิดการสะสมของไขมันที่ตับนะคะแล้วก็ทำให้หน้าท้องยื่นออกมาด้วยเช่นเดียวกัน